ไฟแสงสว่างน่าจะไม่เพียงพอป้ายหยุดตรวจไม่ได้อยู่กลางถนนมีโดนจับอยู่ 2-3 คนสวัสดีครับพี่ด่านอะไรครับพี่ซอยแคบๆซอยแคบๆมีประชาชนน่าจะโดนจับอยู่1-2-3-4-5คนเดี๋ยววนมาดูเดี๋ยววนมาดูครับซอยแคบๆข้างหน้า150เมตรมีจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ป้ายเขาเขียนไว้นะข้างหน้า150เมตรมีจุดวัดแอลกอฮอล์กฎคำวินัยจราจรและปราบปรามอาชญากรรมมันไม่ถึง150ป่ะครับน่าจะสักแค่50เมตรมืดๆมีกวยอยู่นะมีไฟรีอยู่ตรงนี้เขียนว่าป้ายเขียนว่าหยุดตรวจร้อยตำรวจเอกทวีเป็นไงครับมันคงต้องหาที่จอดแล้วแหละแม่งไม่มีที่จอดพี่หนุ่มคงต้องหาที่จอดแล้วแหละต้องลงครับต้องลงเราสงสัยว่าน้องๆที่โดนเรียกตรวจอยู่เนี่ยเขามีความผิดอะไรเป็นถนนแคบๆนะครับถนนแคบๆแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยด้วยซ้ำไปนะครับน่าจะต้องหาจุดที่มันตั้งด่านได้ดีกว่านี้มั้งน่าต้องหาจุดที่มันตั้งด่านได้ดีกว่านี้ครับมีสัญญาบัตรอยู่หนึ่งท่านคือร้อยตำรวจเอกทวีนะครับก็คือเป็นจุดที่เป็นทางโค้งหน่อยด้วยเป็นจุดที่เป็นทางโค้งนิดๆถ้าโค้งมาจากตรงนู้นจะไม่เห็นด่านมีกล้องวงจรปิด1ตัวไม่รู้ว่าเปิดสัญญาณหรือเปล่าอันนี้เปิดสัญญาณไหมครับมีผู้ต้องสงสัยอยู่1-2-3-4ท่านเขาตรวจอะไรกันบ้างเอ่ยครับพี่ตรวจอะไรกันบ้างครับมีน้องๆใน10อยู่1-2-3-4-5-6ท่านโดนอะไรจ๊ะยืนคุยเฉยๆครับรู้จักกันฮะยืนคุยกันเฉยๆยืนคุยกันเฉยๆไม่ได้มีประเด็นอะไรคือขับรถมาเจอพี่ๆเขาแล้วยืนคุยกันเขาเรียกตรวจปกติแล้วมีอะไรไหมฮะไม่มีก็น่าจะกลับบ้านไม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนพี่เขาหรอกอันนี้มาตกปลาแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับอ
ผู้กองครับน้องๆที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรครับยังไงครับพี่รบกวนนะครับท่านผู้กองเดินถนนแคบๆผมก็ยืนอยู่ใกล้ๆท่านแล้วกันเรามาชื่นชมการทำงานหน่อยนะครับมีอะไรไหมฮะตรวจทำคีเพื่อโทรอยู่ครับครับผมมีน้องๆผู้ชายอยู่2คนน้องผู้หญิงอยู่2คนขอเยี่ยมชมการทำงานหน่อยนะครับผู้กองทางมันแคบนะดูหน่อยนะผู้กองนะผมจอดรถคันหนึ่งก็ไปไม่สะดวกแล้วก็น้องๆเขาน่าจะมายืนคุยชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนที่พี่หนุ่มแวะมาเจอเนี่ยแหละครับร้อยตำรวจเอกทวีขัดทาครับถูกต้องนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับการตั้งด่านป้องกันและปราบปรามเป็นเรื่องที่ดีนะครับผู้กองครับผมชื่นชมการทำงานนะครับเพราะช่วงนี้มันมีอาชญากรรมเยอะนี่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกฝั่งนู้นเป็นสนามฟุตบอลอันนี้เป็นถนนเรียบคลองเขาเรียกว่าถนนอะไรนะโยธาธิการใช่ไหมน้องๆเขาไม่มีอะไรใช่ไหมมาเยี่ยมชมเฉยๆใช่ไหมใช่ไหมก็คือน้องๆรู้จักกันใช่ไหมอ๋อเรียนรู้ครับตรวจเยี่ยมประชาชนครับครับอ๋อตรวจเยี่ยมประชาชนน้องๆมาตรวจเยี่ยมประชาชนน้องๆไม่ได้มาตั้งด่านเหรอตั้งด่านนี่มันเป็นด่านไม่ใช่ตรวจเยี่ยมถูกไหมมีอะไรก็ตรงๆเลยมาตรวจเยี่ยมก็คือตรวจเยี่ยมประชาชนก็ต้องไปตามหมู่บ้านใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่ตรวจเยี่ยมหรอกก่อนจะตรวจเยี่ยมเราต้องดูพฤติการอ๋ออันนี้ตรวจเยี่ยมแล้วแล้วก็คุยดูพฤติการแล้วมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรใช่ไหมผู้กองมีอะไรเปล่าหรือเขาตรวจเยี่ยมเฉยๆน้องก็บอกตรวจเยี่ยมประชาชน ยังไงครับพี่โอเคครับขออนุญาตตรวจสอบคือน้องเขาขับรถมาเจอด่านแล้วเหมือนกับว่าจะหนีก็ตรวจสอบโอเคครับแล้วตรวจสอบแล้วเจออะไรไหมตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีครับผมนิยมชมชอบครับให้ท่านปฏิบัติหน้าที่รถป้ายขาวทะเบียน7ออ่าง5102ครับหกห้าขี้เกียจดูมีอะไรหรือเปล่าเยี่ยมชมพูดคุยแล้วมีอะไรไหมไม่มีเหรอมีอะไรไหมท่านผู้กองถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรพูดคุยก็ว่ากันไปถ้ามีอะไรก็ปฏิบัติตามระเบียบครับท่านผมออกตัวก่อนนะมันมีพวกเห็บหมาบางตัวเนี่ยชอบหาว่าผมช่วยคนที่ทำผิดกฎหมายผมไม่ได้ช่วยนะครับผมมาให้ท่านทำตามระเบียบนะครับแต่ถ้าเกิดท่านยืนลีๆรอๆกันอยู่เนี่ยผมเห็นว่ามันส่อไปทางไม่น่าผมไม่อยากพูดไม่อยากคิดด้วยมีอะไรปฏิบัติตามกฎระเบียบครับอันนี้ผมขอชื่นชมเนี่ยมาแล้วเขาก็ตรวจค้นเพราะเขาตั้งด่านแล้วเขาต้องตรวจค้นอ
ท่าไหร่เอางี้เราคุยกันตรงๆอ่ะยังไงเราก็โดนครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเราโดนไม่อะไรก็อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็โดนอย่างใดอย่างหนึ่งครับเราจะให้มันเป็นไปตามกฎหมายหรือจะอย่างไรเนี่ยทางก็แคบมาดูดิว่าตรวจค้นยังไงตรวจค้นยังไงผมอยากรู้จริงว่าเราตั้งด่านเพื่อจุดประสงค์อะไรป้ายเขียนว่าอะไรตรวจวัดแอลกอฮอล์วัดไหมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมป้องกันยังไงครับผมไม่เห็นท่านทำอะไรเลยเนี่ยกดขายไว้ในจราจรด้วยป้ายเขียนไว้ป้ายเดียวรวมมิดเลยไม่ได้จราจรมีอะไรบ้างอันนี้ผมชื่นชมการทำงานของท่านอยู่นะครับน้องๆไม่เห็นหน้าน้องนะแต่พี่ถ่ายให้เห็นแต่ตัวครับน้องผู้หญิง1คน2คนน้องผู้ชาย1คนแล้วน้องผู้ชายอีก1คนเห็นแต่ขาประชาชนเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ตรวจก็ต้องตรวจครับไม่ใช่ไม่ตรวจครับไม่ใช่ว่าผมอยู่แล้วไม่ตรวจตรวจเลยครับพี่หนุ่มออกรายการใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตรวจเลยครับคนเขาบริสุทธิ์ใจค่อยๆครับอย่าลุมอย่าลุมครับพี่เขาขับมาให้ตรวจเลยนะครับผมยังไงอ่ะผมไม่อยากตั้งคำถามอะไรมากนะน้องๆเนี่ยที่เยี่ยมชมกันแล้วเนี่ยเยี่ยมเยือนกันแล้วเนี่ยที่บอกเยี่ยมเยือนประชาชนเนี่ยเรามีอะไรไหมเล่าก็ท่านผู้กองก็บอกไม่มีอะไรอ่ะผมไม่ได้มาช่วยคุณนะเข้าใจตรงกันนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเขาจะให้คุณอยู่ทำไมมันจะเข้าข่ายอะไรมันเหมือนกับดึงล้างๆกับขังหนูเหนียวเปล่ารอเอกสารรถอ่ะโอเคถ้างั้นท่านพูดมาให้ตรงประเด็นเลยครับว่าท่านตรวจค้นเจออะไรไม่มีสำเนาทะเบียนหรืออะไรให้เขาเอามาโทรหาญาติให้เขาเอามาแสดงให้ดูใช่ไหมถ้าไม่มีสำเนาไม่มีใบขับขี่ตั้งตัวไว้นู่นนะนี่คือที่ทำงานผมเนาะพี่เนาะเข้าใจผมเนาะพี่เนาะเข้าใจครับตั้งนานแล้วให้โอกาสที่ตั้งนานแล้วผมเยี่ยมชมเยี่ยมชมใกล้ไปครับผมนอกประเทศอันเนี้ยพี่บอกพี่เยี่ยมชมประชาชนเนี่ยพี่เยี่ยมประชาชนเนี่ยไม่ใกล้หรอครับยืนอยู่ในด่านเนี่ยเป็นครูในการทำงานผมครับผมบอกเป็นคนพึงพอใจครับนี่ไงเนี่ยผมถ่ายทอดการทำงานของท่านให้อยู่มันก็คือการพึงพอใจแล้วล่ะครับท่านต้องทำการตามกฎตามระเบียบที่ท่านมีที่ท่านปฏิญาณไว้กฎระเบียบมีอะไรอันเนี้ยกล้องวงจรปิด1ตัวถ้าไม่เป็นการล่วงล้ำเนี่ยผมจะเอากล้องวงจรปิดเนี่ยถ่ายให้เห็นเลยถ้ามันออนไลน์อยู่นะเนี่ยเห็นไหมมีประชาชนยืนรออยู่ในด่านเนี่ย4ท่านเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยถ่ายให้เห็นดิคำเดิมผมไปยืนอยู่กับผู้กองก็ได้ผมจะได้ให้ผู้กองถ่ายทอดการทำงานถูกไหมผมเยี่ยมชมได้ฎีกามีแล้วคุณฟ้องผมก็ได้ฟ้องถึงผบ.ปั๊ดเลยว่าผมไม่สามารถเยี่ยมชมด่านได้เยี่ยมได้แต่ต้องอยู่นอกประเ
อยู่ๆแล้วผมก็ยืนอยู่กับอ่ะผมก็ยืนอยู่ผู้ต้องสงสัยของท่านเนี่ยอ่ะผมยืนอยู่กับน้องๆเลยอ่ะจะให้ผมสัมภาษณ์เลยมั้ยอ่ะไม่เห็นหน้าน้องนะนี่ผมยืนอยู่เขาเรียกตรวจน้องเนี่ยตรวจอะไรตรวจแล้วเจออะไรอ่ะถูกไหมพี่ตรวจแล้วเจออะไรไม่เจออะไรครับไม่เจออะไรพี่คนตกปลาตรวจแล้วเจออะไรไม่เจออะไรคนไม่เจออะไรอ่ะเนี่ยต้องรอตรวจปัสสาวะรอตรวจเยี่ยวว่าพูดตรงๆมาเลยว่ารอตรวจเยี่ยวถูกไหมอ่ะถ้ารอตรวจเยี่ยวผมก็จะดูเครื่องมือการตรวจเยี่ยวของท่านอ่ะเครื่องมือมีอะไรเนี่ยอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าเขามีจะตรวจปัสสาวะเขาเนื่องจากอะไรก็คือเขาขับรถฝ่าด่านนะพี่นะแหกด่านไปเขาไม่จอดนะผมเรียกเขาจอดเขามีพฤติการคุณสงสัยนะคือผมก็เรียกเขามาอันนี้คือถ้าเกิดผมได้สารผมก็จะไปที่โรงพักพอตรวจเสร็จถ้าไม่เจออะไรผมก็จะปล่อยเขาไปนะพี่นะคืออย่างนี้ครับคือถ้าเกิดคุณจะออกมาเนี่ยป้ายคุณก็เห็นนะคุณเห็นไหมป้ายที่คุณเขียนไว้อะตรวจแอลกอฮอล์ผมเห็นมีเครื่องวัดแอลกอฮอล์ป้องกันและปราบปรามกฎขันวินัยจราจรถูกไหมมีไหมว่าเขียนว่าตรวจสารเสพติดมีไหมครับแล้วคุณสงสัยคนอื่นเขาเนี่ยคุณสงสัยผมด้วยไหมล่ะคุณสงสัยเขาว่าอะไรเนี่ยแล้วก็จะตรวจสารคุณก็ตรวจเบื้องต้นได้นี่อ่ะคุณมีไหมเดี๋ยวจะเหมือนข่าวคราวก่อนพากันไปโรงพักไปตรวจเขาแล้วมันไม่มีอ่ะมันเสียเวลาเขาอ่ะคุณไม่เสียเวลาหรอกคุณกินเงินเดือนนะครับพี่คุณออกมาปฏิบัติหน้าที่อ่ะแต่เขาเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยยังไงครับผู้กองทวียังไงดีครับพี่น้องขับรถหนีด่านเขาจริงๆหรือเปล่าไม่ผมมองไม่เห็นก็มันมองไม่เห็นจริงๆมันเลี้ยวโค้งมาเนี่ยคือโอเคคนน้องเขาบอกว่าเขาขับรถมาแล้วเขามองไม่เห็นเพราะมันโค้งเห็นไหมครับมันโค้งเห็นไหมฮะแล้วพอเห็นด่านแล้วน้องทำไงน้องตกใจขับรถมาปุ๊บเจอด่านตกใจแล้วยังไงต่อครับก็จะเบรกครับพี่ต้องเดินไปตรงนู้นแล้วถ่ายกล้องมาดูครับว่ามันเห็นจริงไม่จริงครับก็ถ้าเดินมาถึงโค้งก็คงเห็นนะครับพี่เดินมาถึงโค้งแล้วก็ต้องเห็นนะครับอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็ขับรถตามไปค้นก็ไม่เจออะไรพี่แล้วเราขับรถหาด่านเขาไปจริงไหมก็จริงแต่ผมมองไม่เห็นไงเมื่อกี้อ๋อแต่พอมันมาถึงด่านแล้วมันก็คงมองเห็นน่ะถูกไหมใช่แล้วเราก็เหมือนกับขับรถไปโดยที่ไม่หยุดให้เขาตรวจใช่ไหมตรงนี้พี่แล้วเขาขับรถตามผมไปแล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์ตามไปใช่แล้วเขาก็สงสัยเราเขาคนไม่มีอะไรคนแล้วไม่มีอะไรใช่โอเคคืองี้ผมก็จะรอกลับบ้านพี่พูดตรงๆนะทะเบียนเราไม่ได้ติดมันอยู่บ้านที่ผมลืมพอทะเบียนเราไม่ติดเนี่ยมันก็เป็นอะไรให้เขาสงสัยแล้วล่ะครับถูกไหมแล้วยืนคุยกันอยู่ตั้งนานเนี่ยที่เขาบอกตรวจเยี่ยมประชาชนเนี่ยหนูยังไงปล่อยผมไปเลยแล้วเขาคุยอะไรมั่งอ่ะเขาค้นตัวอย่างเดียวเขาค้นตัวอย่างเดียวเราไม่เจออ้าวแล้วอีกคนไปไหนอ่ะยังไงครับยังไงเอ่ยแล้วเราอะไอ้น้องคนนั้นขับรถมาไม่เห็นด่านก็เลยเหมือนขับรถที่จะออกไปเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเรียกโอเคอันเนี้ยผมเข้าใจได้แล้วคุณน้องนะครับมาเหมือนกันค่ะเห็นด่านแต่หนูกลัวหนูไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเพราะหนูอัดสามมาหนูจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วหนูก็เลยวิ่งเส้นโน้นแล้วพี่เขาตามไปเรียกมาให้มันเราก็เหมือนกับขับรถหนีเขาอะนะก็ไม่ได้เชิงหนีหนูก็อยู่ฝั่งนู้นแค่หนูกลัวว่าไม่มีหมวกกัน
หมวกกันน็อกเออโอเคเราไม่มีหมวกกันน็อกเราอัดสามกันมาก็เลยมีความกังวลทีนี้เขาก็เลยกักเราเลยถูกไหมขี่ไปเส้นนู้นไปเส้นนู้นเหรอวนตรงนู้นแล้วหนูขี่ไปเส้นอ๋อเราเห็นด่านแล้วเราก็เลยวนกลับแล้วก็ไปขับเส้นนู้นเขาก็เลยขับรถตามโอเคมันก็เป็นพฤติกรรมพฤติการที่น่าสงสัยเหมือนเราจะหนีเขานั่นแหละโอเคอันนี้เรายอมรับได้แต่พอมาพูดคุยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาจะยังไงเขาจะยังไงไม่ได้ยังไงรอตรวจฉี่ก็กลายเป็นว่าสงสัยก็เลยจะรอตรวจฉี่เลยแต่เขาไม่มีอุปกรณ์ตรวจฉี่เขาก็เลยเนี่ยก็เลยจะเก็บด่านละเพื่อจะพาเราไปตรวจฉี่หนูรอแม่อยู่ในหนูรอแม่อยู่นั่นธนาคารกรุงเทพก็ได้โอเคเดี๋ยวแม่โทรไปโอเคโอเคลูกคือผู้กองครับเหตุผลที่ที่เขามีสารเหตุคนสงสัยผมก็แม่ติดต่อนะครับทั้ง2คันครับนั้นครับเขาพฤติกรรมก็คือมีเหตุคนสงสัยครับตอนนี้ด่านก็ตรวจสอบครับโอเคเราตามกฎหมายครับหลังจากที่ผมถามแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมท่านท่านก็แค่อธิบายผมอ่ะถูกไหมท่านอันนี้เราคุยกันดีๆถูกไหมโอเคอันนี้มีการต้องสงสัยท่านก็ต้องขออนุญาตนำตัวไปตรวจเพราะท่านไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือมาตรวจตามกฎหมายใช่ไหมคือผมก็อยากจะให้ท่านทำตามระเบียบนั่นแหละครับนะครับแต่จริงๆมันก็คงไม่ต้องถึงกับต้องเก็บด่านนะเพราะท่านมากันตั้งหลายคนท่านก็แค่พาผู้ต้องสงสัยที่ท่านสงสัยไปก็แค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมตามที่โรงพักนะครับเชิญครับเชิญครับตามขั้นตอนกฎหมายตามเวลาที่ครับเดี๋ยวผมอาจจะตามไปที่โรงพักครับท่านจะได้รู้คือมันไม่มีอะไรนะอันนี้อย่าไปกังวลนะถ้าเราไม่มีก็คือไม่มีถ้าเรามีขั้นตอนถ้าเรามีนะครับผมบอกกันเลยนะถ้าเรามีตำรวจเขาแค่ทำตามขั้นตอนนะครับเอาเยี่ยวเราเนี่ยเก็บตัวอย่างเพิ่มแล้วเอาไปส่งตรวจนะครับถ้าเรามีศูนย์เขาบอกว่าเรามีเขาจะส่งเอกสารมาให้ที่เราตำรวจเขาจะมีหมายเรียกเรามานะครับให้เราไปบำบัดเสียค่าปรับเท่านั้นนะครับแล้วทีหลังก็อย่าถ้ามันมีจริงๆผมขอร้องเลยครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอย่าไปเสพไอ้ยาโง่ๆพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะมันทำให้เสียเวลาเห็นไหมเรายังไงอะพี่ตรวจสอบนิดนึงนะครับก็กรณีด่านครับจะทำตามกฎหมายครับตรวจสีเขาตรวจที่สถานีก่อนนะครับตามขั้นตอนนึงครับทะเบียนก็ไม่มีขออนุญาตตรวจสอบนิดนึงนะครับทะเบียนมีพี่แต่ครับเอามาแสดงครับผมแสดงนะครับเนาะเขาถูกต้องครับผมนะครับไปเจอแล้วครับไปแล้วคือแล้วตอนนี้ผมขับรถทะเบียนไม่มีก็แค่เอาทะเบียนมาแสดงครับเท่านั้นเองเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปการทำงานที่มันตรงไปตรงมาโคตรดีนะ
ันนี้ต้องขอชื่นชมว่ามันจะต้องดีถ้าทำงานตรงไปตรงมาถ้าทำงานตรงไปตรงมาโคตรเยี่ยมแจ๋วทำงานดีเราชื่นชมนะครับไม่อยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ทำโปร่งใสทำไปทำดีทำไปพอผมไม่อยู่เนี่ยก็อุบอิบกันนะครับพอผมไม่อยู่ก็อุบอิบกันนะครับมีการส่งอะไรกันไม่รู้ให้ผู้กองมีการส่งอะไรก็ไม่รู้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าส่งอะไรไงผมไม่รู้ไงผมไม่ได้กล่าวหาผมถามว่าไม่รู้ส่งอะไรผมบอกว่าไม่รู้ส่งอะไรผมบอกว่าอุ๊บอิ๊บกันไม่รู้ส่งอะไรคุยอะไรกันถูกไหมก็ผมไม่รู้ไงก็ผมก็พูดไปว่าผมไม่รู้ว่าคุณส่งอะไรเข้าใจไหมอุ๊บอิ๊บกันผมชักว่าอุ๊บอิ๊บกันผมพูดชัดเจนครับคุณไปดูไลฟ์สดได้เลยแล้วผมก็เห็นยืนคุยกันอ่ะก็คุณผมไม่รู้ว่าคุณส่งอะไรกันอ่ะฮะคุณจะเอาได้เชิญผมไปโรงพักด้วยข้อหาอะไรคุณจะแจ้งผมข้อหาอะไรเอาก็ต้องให้ผู้กองเขาแจ้งอ่ะครับก็ผมจะตามไปโรงพักอยู่แล้วเพราะผมจะไปดูเดี๋ยวผมจะไปดูตรวจจริงๆเลยว่ามีหรือไม่มีแล้วก็นั่งกันไปในรถแล้วก็นั่งกันไปในรถเนี่ยคุณเห็นอะไรอย่างที่ผมโอเคคุณอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ผมเห็นก่อนไงแต่มันบอกไม่ได้หรอกครับถ้าอยากจะฟ้องก็ฟ้องมาคือเราพูดไม่ได้เต็มปากหรอกใช่ไหมเราพูดไม่ได้เต็มปากหรอกว่าคุณทำอะไรกันแต่พฤติกรรมอ่ะมันน่าสงสัยแค่นั้นแหละพอพี่หนุ่มเดินออกจากด่านพี่หนุ่มรู้แล้วแหละก็เลยยังไม่เดินขึ้นรถพอเดินกลับมาปุ๊บผู้หญิงสองคนไปยืนอยู่ข้างๆรถแล้วก็คุยกับผู้กองมีการส่งอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็นั่งรถกันไปด้วยกันเนี่ยคุณคิดเหมือนผมไหมก็รอดูครับผมอาจจะโดนหมิ่นประมาทก็ยอมสู้กัน